วาเลนไทน์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดถุงแกะกล่องห่อสกินแคร์กันนะคะคือเป็นช่วงที่แบบในชีวิตนี้เราไม่เคยสั่งสกินแคร์หรือแบบช้อปปิ้งสกินแคร์เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้แทนก็จะมาแกะกล่องแล้วก็เปิดถุงนะคะเป็นถุงช็อปมาแล้วก็เป็นกล่องที่เราสั่งจากเว็บออนไลน์นะคะวันนี้แล้วก็จะมาเปิดแล้วก็มาเหอะพร้อมกันเลยค่ะซึ่งไทยยังไม่เห็นยังไม่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ในกล่องเลยนะคะวันนี้เราจะมาแกะพร้อมกันนะคะเป็นกล่องจากเว็บ Beauty Cool นะคะที่ไทยสั่งแล้วก็จากที่เราไปช็อปมาเลยช็อปด้วยตัวเองนะคะแล้วก็วัตสันนะคะก็คือมีแต่สกินแคร์นะคะช่วงนี้คือเราจะทุ่มให้กับสกินแคร์เยอะมากนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงเราแบบดูแลผิวหน้านะคะคือว่าตัวไหนดีตัวไหนเด่นเฮ้ยสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆบนผิวหน้าของเราเนี่ยเราก็แบบอยากจะลองซื้อมาใช้เพราะว่าเราอยากแบบดูแลผิวหน้าของเราแล้วก็ช่วงนี้ผิวหน้าของเราเป็นผิวหน้าที่แบบแย่มากหรือต้องการตัวช่วยต้องการตัวบำรุงยังไงก็ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มเปิดถุงกันก่อนนะคะขอเริ่มจากถุงวัตสันค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นคอลลาเจนบายวัตสันนะคะตัวนี้จะเป็นครีมของวัตสันเลยนะเดี๋ยวขออ่านชื่อเต็มๆนะตัวนี้เป็นคอลลาเจนบายวัตสัน Trouble Free Cover Balm นะคะตัวนี้ก็สรรพคุณนะคะเขาบอกว่าเป็นบาล์มที่บำรุงผิวนะคะมีส่วนผสมสารสกัดจากใบบัวบกนะคะช่วยบำรุงจัดการปัญหาผิวทั้งรอยแดงพวกริ้วรอยต่างๆจากสิวนะคะแล้วก็ช่วยอำพรางรูขุมขนให้ดูกระชับพร้อมควบความมันนะคะบนใบหน้าเนี่ยระหว่างวันด้วยแล้วก็สามารถใช้เป็นเบสเพื่อเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าก็คือใช้เป็นเบสเมคอัพไปเลยในตัวก็ได้นะชิ้นที่2นะคะเป็นโทเมอิตัวนี้นะตัวนี้คือแบบเปิดใช้ไปแล้ว3ครั้งแล้วทีนี้พอจะหากล่องก็คือหากล่องไม่เจอแล้วไม่รู้แบบโยนทิ้งไปไหนแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นโทเมอิเฟเชียลมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเป็นแบบช่วยบำรุงผิวหน้าสูตรบางเบาคือตัวนี้เขาจะเป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็คือเป็นครีมบำรุงเลยครีมบำรุงผิวหน้าเลยนะคะเป็นเนื้อบางเบาฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วยนะใช้ดูแล้วนะคะเขาจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วเขาจะเป็นเขาจะเป็นแบบเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ตัวนี้เขาจะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวที่อ่อนแอนะคะกลับมาแข็งแรงขึ้นช่วยลดการระคายเคืองของผิวนะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือคนที่แบบช่วงผิวแพ้ง่ายช่วงที่ผิวเป็นสิวผิวอ่อนแอต่างๆนะคะตัวนี้ก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ครีมบำรุงตัวไหนดีในช่วงเป็นสิวนะคะแนะนำให้เป็นโทมิอิตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเด่นเรื่องสิวอยู่แล้วนะตัวนี้นะคะเป็น pH เดอร์มานะคะคือในคลิปเราพูดผิดนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันว่าเดิมมากแต่เรายังไปอ่านว่าดราม่าเฉยเลยนะคะวะอะไรวะเนี่ยตัวนี้เป็นแบบน้ำตบเอสเซนต์ตัวนี้จะช่วยอัพความกระจ่างใสเปล่งปังอิ่มน้ำผิวดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้คือแบบพี่พนักงานเขาก็แนะนำว่าตัวนี้เป็นเวชสำอางนะคะก็คือเป็นแบบว่าสกินแคร์ที่เหมาะกับคนที่แบบว่าแพ้ง่ายเป็นเวชสำอางตัวนี้เขาก็แนะนำมาต่อมานะคะเป็นโฟมล้างหน้าของ Royal Paris Revitalize Milky Cleansing Foam นะคะตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้ก็เป็นแบบว่าโฟมล้างหน้าที่จะช่วยกระชับผิวหน้าแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยต่างๆบนใบหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมบำรุงแบบเดย์ครีมนะคะเราก็ซื้อแบบคู่กันลองมาใช้ดูคือจริงๆตัวนี้2ตัวนี้เขาจะช่วยแบบว่าพวกแบบริ้วรอยก่อนวัยใช่ไหมแต่ว่าเราก็แบบลองมาใช้ดูเผื่อแบบเราก็รู้สึกว่าถึงอายุเราจะไม่ได้แบบแก่แต่ว่าเรารู้สึกว่าหน้าเราก็เหี่ยวอยู่นะพวกหน้าพุงหน้าผากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่านั่นแหละจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราลองซื้อมาใช้ก่อนนะคะถึงเวลาที่แบบเราตื่นเต้นมากๆนะคะคือเราจะมาแกะกล่องนี้นะคะคือเป็นกล่องที่ทายสั่งสกินแคร์จากเว็บ Beauty Cool นะคะนี่ก็คือหน้าตากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือตัวนี้เขาเป็นเว็บที่ขายพวกแบบสกินแคร์เมคอัพต่างๆทุกแบรนด์เลยเคาน์เตอร์แบรนด์ดักสโตร์มีหมดว่าเราช็อปเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสินค้า 100% แล้วก็ลดจริงถูกชัวร์นู่นนี่นั่นนี่ๆเขามีบอก
ตรงนี้นะคะก็คือก่อนที่เราจะสั่งซื้อไทยก็ได้ไปหาข้อมูลจากที่เขารีวิวว่าแบบของแท้ไหมของปลอมหรือเปล่าทำแบบก๊อปปี้อะไรเอามาขายนี้หรือเปล่าไทยก็ได้ไปหาข้อมูลก่อนที่ไทยจะสั่งซื้อนะคะซึ่งก่อนที่ไทยจะเจอเว็บนี้คือเราเป็นคนที่ชอบเล่น IG แล้วเราก็เลื่อนฟีดไปอยู่ดีมันก็เด้งมาที่หน้าฟีดของเราแล้วมันก็ขึ้นบอกว่าสกินแคร์นะคะลด 75% 80% 50% ก็คือเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยคือแบบลดเยอะมากนะคะจากที่แบบราคาเป็นพันก็เหลือแบบ400 300อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะอดใจได้ยังไงใช่ไหมคือจำได้เลยเราช็อปประมาณช่วง1:00 นี่แหละคือวงการนี้เข้าแล้วออกยากมากๆทุกคนคือการช็อปออนไลน์ใช่ไหมคือแบบมันเพลินในการเอานิ้วเขี่ยแล้วก็แบบเราก็จิ้มเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนี้กันเดี๋ยวเขาพูดก่อนว่าตัวนี้เขาบอกว่าส่งเร็วใช่ไหมส่ง EMS แล้วทายสั่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาก็อาจจะแบบปิดทางการนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาอาจจะมาจัดส่งวันจันทร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็เลยแบบรอถ้า EMS อ่ะมันก็อย่างเร็วสุดก็น่าจะ2วันใช่ไหมแต่ถ้าเราต่างจังหวัดช้าสุดช้าที่สุดเนี่ยนะน่าจะ3วันก็คือวันพุธก็น่าจะได้แล้วแต่นี่เราคือแบบได้วันศุกร์อ่ะทุกคนคือ5วันเลยนะก็เลยสงสัยเขาอาจจะมีแบบว่าลูกค้าเยอะการจัดส่งนู่นนี่อาจจะแบบว่าเยอะก็เลยไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าได้ของมาแล้วก็ถือว่าโล่งอกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเว็บที่เราไม่เคยสั่งเลยคือแบบเราก็แบบจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะคะโอเคพูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะชาแนลนี่นะคะทุกคนเปิดออกมาคือแบบเขาแพ็คของดีมากนี่ก็คือจะเป็นของที่เราสั่งนะคะคือเขาจะแบบแพ็ครวมกันแบบนี้เลยแล้วก็เราจะได้ของแถมก็คือเป็นแผ่นแปะลอกสิวเซียนนะคะของฮารุเนาะแล้วก็มีการ์ด because you are so special this gift for you เพราะคุณคือคนพิเศษของขวัญชิ้นนี้สำหรับคุณนะคะก็จะเป็นการ์ดที่เอามาให้ก็คือเขาจะมีติ๊กว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการแท็กเลยติ๊กเอาแบบว่าก็คือแบบสั่งมาเยอะมากก็เลยมีอะไรที่แบบติ๊กเป็นของฟรีที่สามารถให้เราบ้างแล้วท้ายก็ติ๊กเอาหมดเลยนะคะก็เป็นนี่ก็จะเป็นรายการที่เราสั่งมานะคะนี่คือแบบพรึบมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราไปแกะกันเลยนะคะคือแบบแพ็คดีมากเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยถ้าจะสั่งเป็นแบบขวดทดลองมาก่อนนะก็คือขวดเล็กๆนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติเราถูกจริตกับมันเราก็จะสั่งต่อแล้วเราก็จะสั่งไซส์ใหญ่ขึ้นมาท้ายก็จะสั่งเป็นแบบไซส์เล็กๆก่อนนะคะเพื่อที่จะมาทดลองเนาะค่ะตัวนี้จะเป็นคิวส์เป็นโทนเนอร์มีส่วนผสมจากสมุนไพรนะคะช่วยสำหรับปลอบประโลมผิวแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้เป็นขนาดทดลอง40 ml ทุกคนน่ารักมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิวส์เหมือนกันตัวนี้จะเป็นเซรั่มขนาดทดลองเหมือนกันนะคะจะขวดเล็กมากมีเขาจะแบบไปในกล่องแพ็คแบบนี้ใช่ไหมนี่นะคะเขาจะเป็นขวดเล็กแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มลดเลือนจุดด่างดำช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอเด่นในเรื่องลดริ้วรอยจุดด่างดำจุดดำจุดแดงจุดอะไรต่างๆที่เป็นริ้วรอยบนใบหน้าของเรานะคะตัวนี้เขาจะเด่นมากๆแล้วเราก็จัดมาเลยเป็นขนาดทดลองนะคะปริมาณ 4ml ก็คือหลอดเล็กแบบนี้ก็จะซื้อแบบมาทดลองก่อนเนาะอย่างที่ว่าไปถ้าสมมุติว่าเราซื้อแบบใหญ่ๆแล้วหน้าเราไม่เกิดแบบเกิดไม่ถูกจริตขึ้นมาแล้วแพ้อย่างเงี้ยเราก็จะแบบเสียดายนะคะก็เลยลองซื้อขนาดเล็กมาก่อนต่อมานะคะเป็น Origins ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเอสเซนต์น้ำตกเนาะเป็นทรีทเมนต์โลชั่นที่ขายดีที่สุดนะคะบำรุงผิวและดูแลผิวให้สุขภาพดี 30ml นะคะตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะปุ๊กปิ๊กกุ๊กกิ๊กมากขวดเล็กๆแบบเนี้ยเดือนหนึ่งก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเล็กๆแบบนี้ต่อมานะคะเป็น Mask ค่ะของ Origin เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น Origin Mask เพื่อการปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยนจากคุณค่าเห็ดนานาชนิดที่พัฒนาเพื่อการดูแลให้ผิวแข็งแรงอย่างมีสุขภาพที่ดีตัวนี้ปริมาณ 15ml นะคะคือจริงๆมาก็คือเราใช้แบบขวดเล็กๆหรือกระปุกเล็กๆหรือหลอดเล็กๆก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ขยันมาสหน้าอะไรบ่อยขนาดนั้นนะคะก็เลยขนาดแบบนี้ก็กำลังพอดีเนาะคือเป็นคนที่แบบ2อาทิตย์หรือเดือนนึงต่อครั้งในการมาสหน้าต่อมาเป็นคลินิกนะคะตัวนี้
คลินิกครีมเจลเติมความชุ่มชื้นให้ผิวที่กระหายน้ำและเก็บกักความชุ่มชื้นไว้กับผิวนะคะใครที่เป็นผิวแห้งขาดน้ำหรือว่าผิวมันที่ขาดน้ำก็คือผิวหน้าเราจะผลิตความมันออกมาเยอะใช่ไหมตัวนี้เขาจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นการเก็บน้ำได้ดีนะคะแล้วผิวเราจะดูเต่งตึงแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวหรือว่าหน้ามันมากเกินไปนะคะตัวน่ารักอ่ะตัวนี้ปริมาณ 15ml นะคะคือจริงๆเท่าที่ดูมาเขาไม่มีวันบอกแบบหมดอายุหรือการผลิตอะไรอย่างนี้เขาจะบอกว่าสามารถใช้ได้24เดือน12เดือนอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราเปิดใช่ไหมเดี๋ยวไทยไม่ขอเปิดเพราะว่าไทยจะยังไม่ใช้ตอนนี้ก็คือขอใช้สกินแคร์อันเดิมที่มีอยู่หมดก่อนแล้วเราค่อยเปิดใช้นะคะน่ารักมากเลยอ่ะขวดเล็กๆแบบเนี้ยนะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นคอรีน่าเป็นเซรั่มผสมอนุพันธ์โปรตีนนะคะช่วยฟื้นฟูผิวยืดหยุ่นกระชับรูขุมขนให้เล็กลงแล้วก็ลดริ้วรอยแล้วก็ผิวแน่นฟูนะคะตัวนี้นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาข้างในนี่นะคะโอ้ยดูดีมากเขาจะเป็นเหมือนแบบเส้นๆฝอยๆเส้นๆฝอยๆนี่ๆแบบนี้นะคะปริมาณ30 ml นะคะโอ้อันนี้น่าจะเป็นหลอกขวดใหญ่ที่สุดแล้วนะในพักพวกต่อมานะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวเด็ดที่ไทยอยากจะพูดถึงมากๆนะคะเป็น The Ordinary นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มเข้มข้นลดความมันกระชับรูขุมขนป้องกันและลดการเกิดสิวมีซิงช่วยปรับสมดุลบนใบหน้าด้วยนะคะแบบใครที่หน้ามันอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่นะคะทุกคนน้องเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้ปริมาณ 30ml นะคะเขาจะมีส่วนผสมของซิงค์ 1% แล้วก็ซินนามาย 10% อ่านผิดอ่านขวดใหญ่กว่าเพื่อนเลยนอกนั้นคือแบบเล็กกระจิ๊ดกระจิ๊ดกระจิ๊ดมากนี่นะคะเคสุดท้ายนะคะเป็นของแถมนะคะตัวนี้จะเป็นสกินเฟสดีดีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นของแถมที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวเราแกะกล่องนี่เขาจะเป็นแพ็กเกจสีทองแบบเนี้ยเป็นรองพื้นขั้นเทพหน้าผ่องดูอ่อนกว่าวัยหัวฟองน้ำพร้อมใช้สวยครบจบในแท่งเดียว wow. แต่ว่าหน้าตาเขาดูแบบก็แก๊กมากเลยอ่ะทุกคนมันเป็นแบบสติ๊กเกอร์เทสใสแปะเข้าไปไม่เป็นไรนะคะของแถมเราให้อภัยได้โอเคนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเปิดถุงแกะกล่องฮอลสกินแคร์นะคะก็คือเป็นในชีวิตนี้เราไม่เคยสั่งสกินแคร์หรือว่าช้อปปิ้งสกินแคร์เยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะที่ไทยสั่งมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะใช้พร้อมกันทีเดียวนะคะก็คือเราจะใช้สกินแคร์เดิมอ่ะหมดไปก่อนแล้วเราก็จะค่อยแบบมาทยอยใช้เริ่มใช้ตัวนี้ผัดกันใช้อะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้บอกว่าใช้มั่วอะไรอย่างนี้เนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทายดูแลผิวมากๆเลยนะคะคือช่วงนี้เป็นทุ่มให้กับสกินแคร์มากเมคอัพอะเราไม่ค่อยทุ่มแล้วแต่ว่าสกินแคร์ตัวไหนที่แบบเราก็จะทุ่มนะคะเพราะว่าเราอยากได้ผิวหน้าที่ดีกลับคืนมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะวันนี้ทายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย